วอลเฟิร์นครับวอลเฟิร์นเคยเห็นธานอสไหมครับไม่เคยครับแล้ว EP ล่าสุดนู่นวอลเฟิร์นเห็นอะไรธานอสนั่นแหละครับธานอสโอเควันนี้เรามีป้อมนะที่จะมากำจัดธานอสเป็นป้อมสุดเท่ดิส่งตรงมาจากลาซาด้าเอ้ยส่งตรงมาจากอเมซอนเอ้ยส่งตรงมาจากผมเองเนี่ยโอเคก็มาดูกันว่าธานอสกับป้อมเนี่ยอะไรจะอยู่อะไรจะไปนะผมว่าป้อมนี้น่าจะชนะนะเพราะว่ามีนาฬิกาเยอะคนละป้อมกันละมากันเลยป้อมจัดการธานอสโอ้โหไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะตายซะละกราบเรียนสวัสดีสวีดัตทุกท่านด้วยในอีกรอบหนึ่งเลยนะครับก็วันนี้นะขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาดูแล้วก็ใครที่อยากเห็นความสามารถผมเนี่ยกดไลค์ถึง 1,000 เดี๋ยวท้ายคลิปทำให้ดูถึง 1,000 ยังกดยังนะช่วยกดนิดนึงโอเคไม่เป็นไรก็มาต่อกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้เราสร้างป้อมมาใช่ไหมแล้วก็สู้ธานอสไม่ได้นะเพราะว่าแง่แหละมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะรอบนี้เรามีหลายแบบมากนี่ไม่ว่าจะเป็นหินหิมะเหล็กตองหินเนเธอร์เบดล็อกไอออฟซิเดียนไอเมอรัลทรายลาพิสเหล็กเอ้ยแล้วก็เพชรนะโอ้ยเหมือนเยอะเกินไปอาจจะแบบเห็นเป็นหลายสีนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายป้อมมากนะไม่ว่าจะเป็นป้อมนาฬิกาเอ้ยป้อมปืนอะไรพวกนี้อ่ะมาพูดเยอะไปเดี๋ยวจัดไปนี่ครับก็สามารถคาบป้อมได้เลยเป็นไงเสร็จแล้วนะเป็นป้อมที่สร้างด้วยหินมันดีแค่ไหนนะเดี๋ยวเอาแมงมุมมาให้ดูนี่ครับแมงมุมกับป้อมอะไรจะชนะปิ้วโอ้แมงมุมโดนยิงที่ก้นไปหนึ่งทียังไงต่อแมงมุมสู้ได้เปล่าแมงมุมจัดการไหมไม่มีท่าทีโอเคเราดันเข้าไปดันไปใกล้เอาจัดการต่อหนีโอ้โหจังหวะนี้แมงมุมเห็นป้อมแล้วป้อมยังไงป้อมโดนตีทีหนึ่งป้อมโดนกัดตูดป้อมโดนอัดป้อมโดนอัดไฟเดียวไม่ไหวแมงมุมไม่ไหวจัดการเรียบร้อยโอ้โหป้อมชนะเด็กครับโอเคก็ตามนี้ได้ต่อมาหิมะกันบ้างนะหิมะนะออกเสียงให้ถูกเลยหิมะนะไม่ใช่ โอเคเราไม่พูดดีกว่าอ่ะต่อปรับมันต้องวางอยู่ตรงแบบใช้เนี่ยครับใช้รั้วนะทำนะประมาณนี้เลยนะโอเคใช้รั้วเสร็จแล้วก็วางแบบนี้ก็จะกลายเป็นป้อมสีขาวสุดสวยสุดยอดบักขักบละกอกแก๊กไปเลยทีนี้เราก็เสกแมงมุมมาตัวหนึ่งชู้พิ้วพิ้วอะไรดาเมจมันไม่มีเลยเหรอเนี่ยโอ้ my god วอลเฟิร์นเมื่อกี้ลืมไปเราสู้กับธานอสมาแล้วเราแพ้เราต้องเสกวอลเฟิร์นมานะวอลเฟิร์นครับวอลเฟิร์นจัดการแมงมุมให้พิทยาหน่อยสงสารป้อมจังเลยแต่ป้อมสู้ไม่ได้นั่นแหละลูกสุดยอดไปเลยวอลเฟิร์นจัดการเย้ฮู้เย้ฮาวอีซี่มากเลยครับสุดยอดไปเลยวอลเฟิร์นโอเคนั่งครับหมดหน้าที่วอลเฟิร์นแล้วเดี๋ยวตามมาโอเคต่อไปเป็นป้อมเหล็กนะป้อมเหล็กดูซิว่ามันจะโอ้ดแค่ไหนวิธีการทำก็คล้ายๆกันนี่ฮะก็กลายเป็นป้อมที่ทำจากเหล็กเลยทีนี้เราเอาแมงมุมเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเหล็กเนี่ยมันจะยิงเป็นแบบกระสุนที่แบบค่อนข้างแรงฮึบปะปับเป็นไงต่อปะปับโอ้โหโคตรแรงแมงมุมตัวเดียวรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเจ้าแมงมุมเกินไปนะเจ้าป้อมนี้ต้องเจอศึกหนักเอาเลยแมงมุมลุมป้อมกัดไอ้ป้อมมันกัดไอ้ป้อมไอ้ป้อมอ้วนเอ้ยไม่ใช่ไอ้ป้อมที่เป็นเนี่ยครับป้อมปาการเราสู้มันสิแมงมุมสู้มันแมงมุมยืนงงนะอะไรอ่ะอะไรขี่ป้อมเหรอนั่นแหละนั่นแหละยืนให้ป้อมยิงเนี่ยโอ้แบบโคตรโกงอ่ะไอ้ป้อมตัวนี้มันยิงทีละ 3-4 ดอกนะทีเดียวโกงมากนะว้าวโอเคก็ป้อมเหล็กผ่านไปต่อไปเป็นป้อมทองกันบ้างไอ้ป้อมเดียวที่เราเจอกับธานอสเมื่อกี้เลย สุดยอดปักขักไปเลยนะอ่ะมาฮึบเอ้าวางผิดทีนี้เราก็จะเป็นป้อมสีทองแมงมุมมาอีกสักตัวไหมแมงมุมมาแล้วกันนะ
เอาแล้วยิงแล้วยิงรัวๆครับยิงรัวๆยิงรัวๆยิงรัวๆนี่ปาบปาบยักหัวยักหัวก่อนนี่เอาแล้วแมงมุมกับทองป้อมทองยังไงป้อมทองอือป้อมทองอือแตกจ้ะแมงมุมแตกนะจ๊ะอ่ะรู้สึกว่าแมงมุมมันเป็นคู่ต่อสู้ที่เบเบไปสำหรับเจ้าป้อมนะโอเคต้องสู้กับสเกเลตันเอาเลยต่างคนต่างยิงยิงโอ้สเกเลตันเออมากยิงไม่โดน วิ่งลงน้ำก่อนโอ้ว้าวเย็นจังเลยว้าวโอเคโอเคเราปล่อยเข้าไปนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะสเกเลตันถ้าเป็นเอนเดอร์แมนป้อมไม่ยิงอีกโอเคไม่ได้ตั้งเซตไว้นะทีนี้มาดูป้อมหินแบบที่เป็นเรียบกันบ้างนะโอ้โหยิงเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นปาบ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 ดาเมจก็ประมาณเท่าเดิมอ๋อลืมไปเรามีป้อมนี้ด้วยนี่โอเคขออีกสักทีระดับความยิงเร็วก็พอๆกับป้อมหินนะน่าจะต่างกันแค่นิดหน่อยนะบวกลบคูณหารอีเลเซอร์อะไรก็ว่าไปโอเค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 มาต่อไปเป็นเอนเดอร์ป้อมเอนเดอร์สุดยอดไปล่ะไม่รู้เราต้องลองนะครับปิ๊บปิ๊บปิ๊บเฮ้ยให้โดนสิเว้ยไม่โดนอ่ะอึบอึบโอ้ยทำไมไม่ห้านี่ลอยตัวแล้วก็ปาบเข้าไปโอ้โหสวยงามมากเลยเป็นป้อมสีแดงเนี่ยเป็นป้อมจากเนเธอร์เลยนะโอ้ว้าวบุกเดินลบไปเพื่อจะต้องการจะทำป้อมเนี่ยนะโอ้มันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่โสโครเอ้ยเป็นอะไรที่เจ๋งไปเลยโอเคมาอู้โอ้เอ้ยยิงเป็นไฟอ่ะเจ๋งพิ้วพิ้วให้โดนสิเฮ้ยเฮ้ยป้อมจากเนเธอร์เลยนะเฮ้ยพิ้วโอ้โดนแล้วโดนแล้วแต่ว่ามันสุดยอดมากเลยคือมันยิงแล้วมันเป็นไฟด้วยนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคต่อไปป้อมออฟซิเดียนฮึเนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้แสดงว่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับป้อมออฟซิเดียนไม่ได้นะครับเฮ้ยออฟเฟอร์ดมตูดพี่เหรอใช่ครับเมื่อกี้เห็นนะแกดมตูดฉันโอเคต่อไปก็เอมเมอรัลด์กันบ้างดิเย้ป้อมเอมเมอรัลด์สุดเจ๋งไปเลยฮึบอู้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 เอาแล้วเอมเมอรัลด์กับแมงมุมโอ้โหยิง2ทีเองฮะว้าวโหดกว่าเหล็กอีกนี่โอ้โหทีเดียว my god อีกทีดิโอ้โหยิงทีละ18 200พันหมื่นนัดดีกว่าเวอร์ไปว้าวว้าวเอาซอมบี้ดูบ้างไหมอ่ะให้ซอมบี้มาสู้กันบ้างดิสารแมงมุมอะไรก็โอ้โหซอมบี้ยังไงซอมบี้ยืนงงอยู่ยืนงงทำไมนี่ยิงโดนไหมไม่โดนชาตินี้จะยิงโดนเปล่าเล็งไปแล้วเล็งไปยิงมาเป็น10นัดยิงไม่โดนเลยโดนแล้ว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 เราจะมาให้กำลังใจป้อมกันครับยิงซอมบี้โดนเปล่าโดนแล้วครับประมาณนี้แหละป้อมเอมเบอรัลด์ต่อไปป้อมดินป้อมดินก็ไม่ได้นะครับป้อมลาพิษได้นะโอเคแต่จะบอกว่ามันมีความสามารถของป้อมอื่นด้วยนะที่เราจะเพิ่มความสามารถให้ป้อมเข้าไปนะมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยล่ะพ่อหนุ่มทั้งหลายตอนนี้แมงมุมปาบเข้าไปยิงแมงมุมเขาบอกว่าป้อมลาพิษอ่ะมันเป็นเหมือนกับสไนเปอร์นะคือยิงได้ไกลที่สุดนะไหนไกลแค่ไหนขอลองหน่อยขอลองหน่อยไกลแค่ไหนซอมบี้อยู่นี้โอ้ไกลถึงดีก็ได้เหรอนี่ฮะโอ้ถึงนี่ก็ไกลอยู่นะออฟเฟิลจากการเคลียร์ตัวดิแล้วก็ตรงนี้ล่ะไกลขึ้นมานิดนึงหูยังยิงถึงอีกโอ้มายก็อดออฟเฟิลจากการอีกตัวนึงทีนี้เราจะไปไกลกว่าเดิมเลยให้มันออฟเฟิลลูกการให้พ่อหน่อยลูกแฮปผมป้อมจากการเองแฮปให้ป้อมหรือให้ลูกเนี่ยเอาสรุปเอาป้อมแล้วกันยังมีประโยชน์กว่าอ่ะตรงนี้ละกันนะแบบไกลมากๆเลยอ้าวไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วนะครับไกลเกินไปโอเคประมาณแบบเกือบ20บล็อกอะไกลมาก wow. ไปเป็นป้อมเพชรเป็นป้อมที่โหดที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นี่ฮะคือมันมีรูอยู่ทุกฝ่ายทุกหัวไงนี่เห็นไหม
ยิงได้สูงสุด4ด้านนะต่อรอบหนึ่ง1 2 3โอ้ยผิด4เอาแล้วตอนนี้4มุมปักบอยแบนด์นี้โดนทุกตัวครับโดนทุกตัวครับนี่ครับป๊อปนี้โอ้โหแรงด้วยนะแรงด้วยนะเอาดิเอาดิสู้มาลูกอืมสุดยอดลูกสุดยอดอีกทีนึงป้อมป้อมลูกรักเออนั่นแหละกู๊ดบอยสุดยอดไปเลยที่ป้อมที่ผมปั้นขึ้นมาเองกับมือโอเคทีนี้เราจะมาเพิ่มความสามารถให้มันนะนี่ฮะเอาดินปืนกับไฟชาร์จมานะทีนี้เราก็ผลิตป้อมมาสักป้อมนึงเอาป้อมอะไรดีป้อมเหล็กแล้วกันนะสมมติป้อมเหล็กป้อมเหล็กโอเคนี่ฮะปกติป้อมเหล็กมันจะทำให้เรายิงทีละแบบหลายๆนัดถูกไหมทีนี้เราก็เพิ่มความสามารถให้มันไปคือยิงระเบิดเนี่ยครับใส่ไปเลยนะทีนี้พอได้เสร็จปุ๊บมันก็จะยิงเป็นระเบิดแล้วตูมโอ้ my god oh my god โอ้มันต้องขนาดนั้นไหมเนี่ยเอ็กอิเล็กชันก็เยอะเกินไปโอ้นี่ตูมเดี๋ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวตูมสุดยอดจริงเลยทีนี้โหดแล้วนะยิงเป็นระเบิดเราให้มันยิงเป็นไฟกันบ้างไฟระเบิดอ่ะเอาใหม่ใหม่ทีนี้มันกลายเป็นไฟระเบิดนะฮะเพราะว่าเจ้าไฟชาร์จเนี่ยมันดีมากนะอะไรเสียงระเบิดอะไรบั๊กแน่เลยโอเคทีนี้ปั๊บใส่อ่ะลองทดสอบดูก่อนนะประมาณนี้นะแล้วก็ขอลองหิมะด้วยทีนี้เราก็ใส่ไปใส่ให้มันแล้วแมงมุมตูมตูมสุดยอดเวลาบักกักไปดีนี่โอ้โหวอฟเฟิลเห็นหรือยังโอ้โหโอ้โหป้อมป้อมเองจะระเบิดเองนั่นแหละโดนไฟเผาเองนั่นแหละป้อมโอ้โหโหดมากป้าอีกทีนึงแบะป้อมแตกไปแล้วเลยอ่ะทีนี้เอาหิมะบ้างปกติมันจะยิงโอ้ยวอฟเฟิลร้อนไหมเนี่ยหิมะบ้างทีนี้เราก็ให้หิมะเนี่ยยิงเป็นระเบิดเอ้ยยิงเป็นระเบิดไฟนั่นแหละโอเคแล้วก็ปล่อยไหมอ้าวไม่เป็นเหรอรู้สึกว่ามันจะไม่มีผลกับหิมะนะโอเคก็เข้าใจอยู่โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนมากเลยผิดพลาดอะไรไปแล้วก็มีคำอะไรไม่สุภาพต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ของผมนะโอเคประมาณนี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะฮะชอบป้อมอะไรกันบ้างอะไรงี้นะโอเคผมกับวอฟเฟิลนะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อเรื่องความสามารถนะ